สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมานานมากแล้วลืมนี่ทำให้ทีหลังก็จะว้าวไม่เดียอ่ะเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า Wi-Fi เขาเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาเราเปิดรับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยมันมักจะไปจับสัญญาณ Wi-Fi ที่เราไม่ต้องการน่ะหรือไอ้ที่ต้องการนะไม่จับไอ้ที่ไม่ต้องการแล้วจับจังเลยเออทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่จับคุณต้องเคยเชื่อมต่อแล้วมันถึงจะจับอันนี้เช่นเราเห็น Wi-Fi ที่เป็นพวก Wi-Fi ฟรีไม่ฟรีก็ตามเถอะประเภทแบบ add to Wi-Fi add 3BB Wi-Fi add AS Wi-Fi อะไรพวกเนี้ยเวลาเราจับแล้วเนี่ยมันจะจับเพราะว่ามันจะต้องให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเพื่อกรอก username password ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากดเชื่อมต่อแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมมันจะยกเว้นแบบอินเทอร์เน็ตบ้านที่แบบเขามีล็อกพอเรากดเชื่อมแล้วมันก็จะถามหารหัสในทันทีซึ่งจะต่างออกไปซึ่ง Wi-Fi แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องไปลบสิพี่ต้องลบหน่วยความจำอันนี้จะทำยังไงล่ะเพราะมันจับเราจะไอ้ที่ไม่ต้องการจะทำยังไงเอออันนี้ทำใน3เครื่องให้ดูนะตอนนี้เราอยู่ในเครื่องเสี่ยวหมี่ Redmi 4X นะแล้วเราก็จับภาพหน้าจอแคปเจอร์หน้าจอของตัว Y17 แล้วก็ Samsung มาด้วยเลย iPop คือแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันน่ะคือดูแล้วให้เป็นแนวทางก็แล้วกันคือทุกอย่างทุกเครื่องทุกยี่ห้อเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนี้เฉกเช่นเดียวกันหมดแต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันไม่เหมือนกันหน้าตามันเปลี่ยนไปตามคนที่เขาเขียนน่ะAndroid ที่ไว้กับเครื่องมันไม่เหมือนกันโอ้อธิบายไม่ถูกแล้วช่างเธอเราไปดูกันดีกว่าป่ะอันนี้เราไปดูในเครื่องเสี่ยวหมี่ก่อนเรามาดูในเครื่องเสี่ยวหมี่ Redmi 4X ทุกเครื่องเหมือนกันหมดคือต้องเข้าไปในตั้งค่าก่อนเป็นเบื้องต้นนะเข้าไปในตั้งค่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปหาคำว่า Wi-Fi ซึ่งมันจะต้องมีในเครื่องถ้าไม่มีก็แปลกละต้องมีสิไปหามาต้องไปมีนี่ต้องรีเซ็ตเครื่องแล้วเครื่องพังแล้วเอามาต้องไปมีแล้วต่อได้เลยเออเวลาเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Realme 3อยู่นะอันนี้เราเปิดไว้อันนี้เนี่ยวิธีการลบอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสเต็ป2อย่างในเครื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยที่มีให้เห็นเนี่ยเขาจะมีคำว่ารีเฟซอยู่เห็นไหมรีเฟซคือล้างหมดเลยเริ่มต้นใหม่หมดแล้วเราก็ใช้แตะที่ Wi-Fi อันที่เราต้องการแล้วก็กรอกรหัสผ่านอันเดียวมันก็จะจบคือล้างรวดเดียวเลยอันนี้ในเครื่องเสี่ยวหมี่เขาให้แต่ถ้าคุณจะลบเป็นอันไปขี้เกียจไปนั่งกรอกรหัสผ่านใหม่คุณก็ต้องมากดตรงนี้หรือไม่ก็กดแช่เอาก็ได้กดแช่ตรงเนี้ยเรากดแช่ดูก่อนเวลากดแช่เป็นไหมไม่เป็นเว้ยเครื่องนี้ไม่เป็นโอเคโอ้มันไม่เหมือนกันนะมากดแช่ไม่ได้ก็เอามาตรงนี้ก็แล้วกันเนี่ยติ๊กตรงนี้นี่จึ๊กลงไปนี่เข้ามาในนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเขาจะมีให้คุณเลือกว่ามันจะถามว่าคุณจะเชื่อมต่ออัตโนมัติไหมถ้าไม่เชื่อมต่ออัตโนมัติคุณก็ปิดซะไม่ให้มันเชื่อมแล้วคุณก็ปิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าจะลบล่ะจะลบเนี่ยกรุณาเลื่อนลงมาข้างล่างครับท่านเลื่อนลงไปข้างล่างนี่เลื่อนไปข้างล่างคุณจะเห็นคำว่าอะไรไม่จำเครือข่ายเห็นไหมคำว่าไม่จำเครือข่ายคืออะไรคือล้างรหัสผ่านในการล็อกอินแล้วก็ไม่จำไม่เจอไม่สนใจมันอีกเลยคือไม่เอาไม่เชื่อมคือถ้าคุณกดไม่จำกดปั๊บลงไปกดให้ดูก็ได้ไม่จำจึ๊กเขาก็จะบอกว่าคุณจะหยุดเนี่ยเห็นไหมโทรศัพท์คุณจะหยุดการเชื่อมต่อเครือข่ายนี้โดยอัตโนมัติคุณก็กดคำว่าตกลงแค่นั้นเองจึ๊กจบเลยเห็นไหมจบเลย เราก็ไม่เชื่อมต่อถ้าจะเชื่อมต่ออีกทีทำไงเราก็ต้องไปกดนี่สินี่ Realme 3นี่กดจึ๊กลงไปแล้วเขาก็จะให้คุณกรอกรหัสผ่านในการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งไงก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมาย
สำหรับการยกเลิกที่จะให้มันไม่จับไวไฟที่เราไม่ต้องการก็คือกดให้มันไม่จำเท่านั้นเองนะเออจนไม่กดไม่จำซะโอ้รีเฟซไม่ใช่รีเฟซแค่หาสัญญาณใหม่โอเครีเฟซผิดขออภัยอ่ะมาแล้วถ้าไปเครื่อง Y17 ล่ะต้องกดไม่จำนะพี่นะแต่เครื่องอื่นมันไม่ได้เขียนว่าไม่จำเราไปดู Y17 กันดีกว่าอันนี้เราจับมาใน Y17 จะมี2แบบให้เลือกก็คือการกดแช่นี่เหมือนกันเรากดแช่ลงไปนี่แคปเจอร์หน้าจอมาให้ดูนะพี่เข้าไปในตั้งค่าแล้วหาคำว่า Wi-Fi พี่ก็จะเห็นอย่างเงี้ยหน้าตาคล้ายๆกันนี่แหละกดแช่ลงไปมันก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาก็คือมีหน้าต่างอยู่ข้างล่างนี่เห็นนะมีเปลี่ยนรหัสผ่านกับมีคำว่าลืมเครือข่ายอ่ะขยายให้ดู อ่ะเออนะมันจะมีสองคำให้คุณเลือกก็คือลืมเครือข่ายซะกับเปลี่ยนรหัสผ่านคุณก็กดคำว่าลืมเครือข่ายซะมันก็จะไม่จำอีกต่อไปมันก็จะไม่จับสัญญาณ Wi-Fi นั้นอีกต่อไปเออเอาง่ายๆอย่างนี้แค่กดแช่มันจะขึ้นหรือถ้าคุณไปกดตรงติ๊กเนี่ยไอ้ตรงเครื่องหมายบอกไม่ถูกอันสุดท้ายนี่แหละเออไอ้ติ๊กลูกศรเนี่ยนะมาติ๊กแล้วเนี่ยมันจะไปขึ้นหน้านี้นี่ขึ้นหน้าที่อยู่ข้างในซึ่งมันก็สามารถมากดลืมเครือข่ายจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ในเครื่อง Vivo Y17 มันเป็นแบบนี้แล้วเครื่อง Samsung ล่ะไปเราไปดูเครื่อง Samsung กันดีกว่านี่ก็จับภาพหน้าจอเครื่อง Samsung มาให้ดูเวลาเราเข้าไปในไฟล์ก็เช่นเดียวกันก็คือเราก็ไปกดแช่นี่กดแช่ตรงคำว่า Realme 3เนี่ยนะหรือ Wi-Fi ที่คุณคิดว่าคุณจะลืมมันน่ะคุณจะเลิกเชื่อมมันน่ะมันก็จะขึ้นคำว่านี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นคำว่าลืมเครือข่ายคือแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อมันใช้คำไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจเขาหน่อยเถอะนะเออหรือจะกดลืมเครือข่ายตรงนี้ก็ได้หรือรู้สึกเราจะกดลงไป1ทีเนี่ยพอเรากดเข้าไปไม่ได้กดแช่พอกด1ทีเนี่ยมันจะเข้ามาข้างในเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีคำว่าลืมเห็นไหมลืมสั้นๆเลยไม่ต้องพูดมากเลยกรุณาลืมซะอะไรอย่างเงี้ยนะกดลืมปั๊บมันก็จะเลิกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก Wi-Fi นั้นในทันทีเพราะคุณมันลืมรหัสผ่านแล้วไงคือให้มันเลิกจำให้มันลืมไปคือให้มันเลิกจำไม่เอา Wi-Fi นี้ประมาณนั้นแหละก็เอามาฝากกัน3ยี่ห้อเลยน่าจะเพียงพอแล้วยี่ห้ออื่นเป็นไงพี่ก็ไปกดดูสิมันก็ไม่ได้ยากอะไรไม่จำลืมลบรหัสผ่านเลิกจะเลิกเชื่อมต่ออะไรก็ตามที่มันขึ้นมาให้คุณก็อ่านดูแล้วเป็นแนวว่าน่าจะลบรหัสผ่านหรือลืมรหัสผ่านไปซะก็กดให้มันลบให้มันลืมมันก็จะไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi นั้นอีกแค่นั้นแหละที่คุณเอา Wi-Fi ที่คุณไม่อยากเชื่อมนะถ้าเป็น Wi-Fi ที่คุณต้องการเชื่อมล่ะอันนี้ถ้าคุณลบหรือลืมไปนี่คุณต้องไปกรอกรหัสผ่านใหม่แล้วถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้ล่ะอันนี้ก็งานเข้าดิพี่ก็งานเข้าดิแล้วใครเป็นเจ้าของ Wi-Fi นั่นล่ะโอ้โหอันนี้ไปหาคำตอบเองแล้วกันไม่ใช่ Wi-Fi บ้านผมไม่รู้รหัสนี่อันนี้เป็นของคุณเนี่ยคุณก็ไปหาคนแล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับคำถามที่ถามว่าโทรศัพท์มันจับ Wi-Fi ที่เราไม่ต้องการจะทำยังไงเราก็ลบก็ลืมซะเท่านั้นเองประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ